ัสดีจ้าน้องๆสวัสดีนะจ้านี่พี่แอนเดอเรสไปทำผมมาแล้วนะหลังจากที่เมื่อวานเราอัปเดตทรงผมสีสวยไปไงทีนี้เราก็ต้องมานี่เลยมาเลือกรถที่เหมาะกับทรงผมของเรานะจ้าเพื่อที่จะไปงานพาร์ตี้นะจ้าพาร์ตี้งานโรงเรียนคืนนี้โอ้ยรถคันนี้ไม่เอาไม่ไหวเลยอ่ะขับแล้วกระตุกไหนลองใหม่แซะนี่นะจ๊ะรถยุโรปนะมันต้องขับทางซ้ายนี่โอ้ยขับไม่ดีเลยคันเนี้ยพี่เยนเดเรไม่ปลื้มอย่าไปดูคันใหม่แซะไหนคันนี้โอ้ยมอเตอร์ไซค์คันนี้น่ารักจังเลยอ่ะดูแซะเท่นะถ้าโอ้ยทำไมมันขับยากจังเลยอ่ะเฮ้ยจะเข้าไปในร้านเขาทำไมตายแล้วมันลอยได้ด้วยอ่ะว้าวไม่เอาหรอกเฮ้ยรถอะไรก็ไม่รู้นะกลัวจังเลยอ่ะโอ้ยไม่เอาเอาคันใหม่เกิดไปโป้งปังชนใครเข้าในเดือดร้อนติดคุกหัวโตเลยเดี๋ยวหาคันใหม่แซะจักรยานหรอดูโลโซไปปะไม่เหมาะกับทรงผมแบบใส่กิ้งสีชมพูโบนเงินของเราเลยไม่เอาหรอกหาคันใหม่ว้ายรถสปอร์ตคันนี้นี่คุณค่าที่เยนเดเรคู่ควรเว้ยทำเสียงให้ดูแบบเซ็กซี่คุณค่าที่เยนเดเรคู่ควรนี่ต้องรถคันนี้แหละโอ้แล้วทำยังไงถึงจะเอารถไปกลางถนนได้เนี่ยโอ้มีใครรู้ก็บอกพี่เยนเดเรด้วยนะจอดไว้ก่อนแล้วกันหาทางก่อนโอ้นี่ฉันจะต้องเอารถไปกลางถนนที่ได้เลยโอ้ยมาจอดคาอะไรตรงเนี้ยไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยลองขับคันนี้เด้โอ้ตอนนี้ยันเล็กขับรถยังไม่เก่งนี่โอ้คันนี้อย่างเท่เลยเอาวันนี้แล้วกันนะคันนี้แล้วกันเป็นงานพอที่โอ้ยหนุ่มๆต้องปรี๊ดแน่เลยนี่สวยไหมน้องๆชอบคันไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะพี่เยนเดเรสจะได้เลือกคันนั้นหรือว่าจะขับเครื่องบินคันนี้ดีเนี่ยโอ้